สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครบางคนอยากสารภาพความในใจกับคุณการไม่มีคุณอยู่อ่ะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขเลยและตัวเขาเองแต่ว่าที่เขาอ่ะไม่ได้เลือกคุณหรือปฏิเสธคุณไปมันเป็นเพราะความถูกต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องทำถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีความสุขก็ตามแต่เขาก็ต้องเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องบางครั้งสิ่งที่ถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจและสิ่งที่ถูกใจมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ผิดและมันทำไม่ได้เขากำลังจะมีครอบครัวเขากำลังจะแต่งงานเขากำลังจะลงเอยกับใครบางคนคือจริงๆแล้วอ่ะคนคนเนี้ยเขามีตัวจริงของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วมันเนี่ยเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนหรือบางคนนะคือส่วนใหญ่อะพลังงานส่วนใหญ่คือเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขามีตัวจริงอยู่แล้วแล้วเขากำลังจะแต่งงานกันหรือบางคนอะเขาก็มีครอบครัวแล้วคือแต่งงานไปแล้วแต่กับบางคนคุณอาจจะเป็นตัวจริงเป็นแฟนของเขาและมีคนอื่นเข้ามาแทรกแล้วเขาดันไปเลือกอีกคนหนึ่งไม่เลือกคุณแต่เขาก็แต่อันเนี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเพราะว่าพลังงานหลักๆเลยนะส่วนใหญ่เลยอ่ะมันเหมือนคุณเป็นคนที่มาทีหลังเพราะมันมีเรื่องของความถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะเขาเลือกความถูกต้องนั่นหมายความว่าถ้าเขาเลือกคุณมันคือผิดเพราะฉะนั้นมันน้อยมากเลยนะถ้ากรณีที่คุณน่ะคบกับเขาก่อนแล้วเขาไปเลือกคนที่มาทีหลังแต่ถ้าเป็นกรณีเนี้ยกรณีที่เขาไปเลือกคนที่มาทีหลังอ่ะนั่นก็หมายความว่าคนนั้นคือคนที่เหมาะสมกับเขาที่สุดเช่นครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเห็นดีเห็นงามด้วยครอบครัวอยากให้แต่งงานกันครอบครัวเลือกให้อยากให้ลงเอยกันต่อให้เขาจะรักคุณมาก่อนชอบคุณมาก่อนแต่สุดท้ายเขาก็ต้องไปเลือกคนคนนั้นที่ครอบครัวจัดสรรไว้ให้อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนก็คือมันเป็นการแต่งเพื่อเชื่อมสัมพันธ์เงินต่อเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือทำธุรกิจร่วมกันสองครอบครัวมันต้องดองกันมันต้องผูกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องศาสนาที่แบบว่าอ่ะครอบครัวเขาพ่อแม่เขาอาจจะเคร่งไม่ต้อนรับคนที่มาจากต่างศาสนาและเขาก็เหมือนแบบมีคนในใจเอาไว้ให้ลูกของเขาอยู่แล้วว่าอยากได้คนนี้นะมาเป็นลูกสะใภ้มาเป็นลูกเขยเพราะว่าเป็นคนที่มาจากศาสนาเดียวกันหรือครอบครัวรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยมาจากประเทศเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นเขาไม่สามารถควบคุมหรือดูแลไม่สามารถทำอะไรได้ตามใจกับคุณน่ะเขามีความรู้สึกผูกพันอยู่ลึกๆแต่เขาก็รู้ว่ามันทำอะไรไม่ได้เ
เขามองไม่เห็นอนาคตเขามองว่ามันไปต่อไม่ได้ทั้งที่ตัวเขาเองอ่ะเขาต้องการคุณนะจริงๆแล้วแต่เขาไม่มีความเข้มแข็งมากพอไม่มี power มากพอที่จะทำอะไรตามใจตัวเองเขาขอโทษเขาขอโทษที่เขาผิดสัญญาเขาขอโทษที่เขาไม่ยุติธรรมกับคุณเขาขอโทษที่ทำให้คุณต้องเจอเรื่องแย่ๆทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผิดหวังคุณอาจจะมองว่าเขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณเขาไม่จริงใจกับคุณเขาไม่จริงจังกับคุณจริงๆเขาจริงใจกับคุณนะเขารักคุณนั่นแหละแต่ว่าอะไรหลายๆอย่างอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นปัจจัยอื่นๆนะคะที่ทำให้เขาจำเป็นที่จะต้องเลือกเส้นทางนี้เลือกทำแบบนี้เขารู้ว่ามันไม่ยุติธรรมกับคุณคุณไม่ได้ทำอะไรผิดแต่คุณกลับเป็นคนถูกทิ้งกลับเป็นคนถูกเทกลับเป็นคนที่ต้องเสียใจโอเคเขาก็เสียใจแต่เขาก็รู้ว่าคุณก็ต้องเป็นคนที่เสียใจที่สุดเพราะถึงเขาเสียใจแต่เขาก็มีอีกคนนึงคือมันเสียใจต่างกันน่ะในขณะที่คุณถูกทิ้งถูกเทคุณต้องเสียใจมากกว่าอยู่แล้วเขาเสียใจที่เขาทิ้งคุณเขาเสียใจที่เขาไม่ได้อยู่กับคนที่เขารักนั่นก็คือคุณแต่ว่าเขาก็ยังได้อีกคนนึงมาที่จะมาอยู่กับเขาอย่างน้อยความเหงาความอะไรมันก็ไม่มีอ่ะแต่คุณน่ะคือทั้งเหงาทั้งเศร้าทั้งเสียใจทั้งเจ็บปวดคือเคว้งคว้างเขารู้ว่ามันไม่เท่าเทียมมันไม่แฟร์กับคุณเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาไม่มีไม่มี power มากพอไม่เข้มแข็งมากพอเขาหวังว่าวันนึงอ่ะคุณจะหายเจ็บปวดคุณจะรู้สึกดีขึ้นถ้าคุณจะหมดรักเขาหรือจะเอาความรักจากเขากลับคืนไปความรักที่คุณเคยให้เขาอ่ะเขาก็เข้าใจได้เขาแค่อยากให้คุณหายเจ็บอยากให้คุณรู้สึกดีขึ้นในวันหนึ่งแต่ถามว่าจริงๆแล้วเขาอยากให้คุณไปมีรักใหม่ไปเริ่มต้นกับคนอื่นไหมก็ไม่อยากเรียกว่าห่วงก้างก็ได้เรียกว่าเห็นแก่ตัวก็ได้อะนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นความรู้สึกลึกๆคือเขาก็อยากให้คุณหายเจ็บอยากให้คุณหายปวดถ้าคุณจะไปเริ่มต้นกับคนใหม่โอเคคุณไปได้แหละคือเขาไม่ได้มีสิทธิ์อะไรที่จะห้ามคุณแต่ถามว่าลึกๆแล้วอยากไหมอยากให้คุณไปมีคนอื่นไหมก็ไม่ได้อยากนะคะไม่ได้อยากแค่อยากให้คุณหายเจ็บหายปวดแต่เขาก็รู้ว่าวันหนึ่งคุณก็ต้องไปมีคนใหม่คุณก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ของคุณสุดท้ายถ้ามีโอกาสเขาอยากจะขอโทษคุณอยากจะพูดกับคุณอยากจะพูดกับคุณแบบจากปากของเขาเองอะค่ะอยากจะบอกกับคุณมากว่าเขาเสียใจเขาขอโทษเขาขอโทษจากใจจริงๆเดี๋ยวเราให้การข้อความเพิ่มเติมI could be your hero babyฉันเป็นฮีโร่ของเธอได้นะหรอนี่ฮีโร่เหรอคือทำดีที่สุดแล้วใช่ไหม strength หรือ ego เข้มแข็งความเข้มแข็งหรือว่า ego ถามใคร I sometimes wonder if you care
บางครั้งฉันก็คิดนะว่าเธอแคร์ด้วยหรอ There is someone else มันมีคนอื่นมันมีคนอื่นในความสัมพันธ์นี้นะคะ I am manifesting you จริงๆแล้วคนที่เขาปรารถนาคนที่เขาต้องการคนที่เขาอยากได้ก็คือคุณและทุกวันนี้เขาก็ยังภาวนายังอ้อนวอนยังขอให้ได้ขอให้มีโอกาสได้อยู่กับคุณอะไรอย่างเงี้ย You are my everything คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของฉันเห็นไหมจริงๆอ่ะเขารักคุณมากแต่เลือกไม่ได้แค่นั้นเอง You are wrong เธอนั่นแหละผิดเขาบอกอย่างนั้นนะเขาบอกว่าคุณผิด I think we should see other people เขาบอกว่าฉันคิดว่าเราควรจะไปเจอคนอื่นนะไปหาคนอื่นนะคือเขาอ่ะไปเจอแล้วเขาไปมีคนอื่นแล้วนะคะส่วนคุณวันหนึ่งคุณก็คงต้องเจอคนอื่นเหมือนกัน move on ค่ะโอเคจบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ